เขารู้ว่าเขาผิดแล้วเขาก็เอาผ่านๆไปเขาแค่เรียนรู้ว่าจะไม่ทําอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแต่ถามว่าเขาเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดยังไงรู้ยังไงแล้วทํายังไงหาพนักงานที่เซลฟ์โมทิเวตยากมากทํายังไงให้เขาโมทิเวตตัวเองพอเราเฟล็กซิเบิลมากแทนที่เขาจะ productive มากขึ้นกลับกลายเป็นว่าเขาหลวมเขาขี้เกียจมากขึ้นเรื่องดึงคนเก่งให้อยู่ในองค์กรหาคนเก่งยากมั้ยเอาอย่างนี้ก่อนคนเก่งหายากชีพคนเก่งไว้ยากกว่าความต่างระหว่าง entrepreneur หรือว่าผู้ก่อตั้งคนไทยกับต่างชาติมันต่างกันไหมบุคลิกการทำงานการคิดถ้าให้ดูแล้วข้อดีข้อเสียหรือว่ามันมีจุดเด่นจุดอ่อนยังไงเวลาพอเราเน้นที่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วเป็นแรงงานชั้นดีราคาถูกก็ตามมาด้วยที่ว่าเฮ้ยค่าของชีพเราหรือว่าการจ่ายเงินเดือนของเราก็จะไม่ได้สูงเท่าต่างประเทศมันเลยทำให้เอ้ยคนเก่งผมว่าอยู่ไทยได้เงินเดือน 50,000 อยู่ต่างประเทศได้ 200,000 ปัจจุบันคุณเพชรทำงานทางด้าน AI ใช่ครับอยากให้แนะนำโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่สักนิดนึงหน่อยได้ไหมครับ Tabula Data Tabula Data คือ Data Anything ที่เป็นในเชิงของตารางเป็นเชิงของตัวเลขว่าจะทำไงให้ AI เข้าใจข้อมูลสิ่งนี้ได้ดีที่สุดใน use case การใช้งานจะเป็นเรื่องของในตลาดหุ้นเนี่ยอะไรเพราะตลาดหุ้นมีตัวเลขเยอะเต็มไปหมดถูกไหมฮะมีวิธีการวัดผลต่างๆที่มันแตกต่างกันด้านที่สองเนี่ยจะเป็นในมุมของด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นสิ่งนี้ครับก็ตอนนี้ก็อะแดปต์กับทางฝั่งของเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็การแพทย์เพราะถ้าดูปัญหาโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาพที่เอามาใช้ช่วยในการประเมินวัดผลต่างๆที่ปกติแล้วเป็นคนที่วัดผลนะครับแล้วก็ด้านของภาษาตอนนี้ผมก็ทำทั้งเรื่องของ AI ในการแปลหรือว่าในการgenerate พวกของสคริปต์ต่างๆหรือเอามาสรุปหลายๆอย่างก็ฟีลเหมือน ChatGPT ประมาณนั้นครับแล้วก็อีกด้านนึงครับก็คือเรื่องของเสียงเนี่ยก็จะเป็นอีกแขนงนึงที่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการถอดเสียงเหมือนเราพูดออกมาทำไงให้ใส่เป็นข้อความอยู่ในวิดีโอได้หรืออย่างไอที่เป็นคำที่พิมพ์แล้วให้ออกมาเป็นเสียงได้แล้วแอดวานซ์ไปมากกว่านั้นคือทำไงให้มันสื่อถึงอิโมชันอลได้ด้วยจากบทจากตัวของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนี่ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งแล้วก็จะมีแขนงหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอวตารคือทำไงให้เราสามารถสร้างแบบจำลองของคนขึ้นมาแล้วขยับต่างๆตามอิโมชันอลได้อีกแล้วก็จะมีอันสุดท้ายละจะเป็นตัวของในการพวก generate รูปภาพก็จะเป็นฟิล์มเหมือน Midjourney แต่ว่า use case การใช้งานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าเราจะทำให้การ์ตูนหรือว่า AI เนี่ยมันเข้าใจตัวของ contents ต่างๆได้ยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นลงสีหรือทำเรื่องของการขยับต่างๆประมาณนั้นครับทั้งหมดนี้ทำในเมืองไทยไหมหรือทำในต่างประเทศทำในเมืองไทยนี่แหละครับแต่ว่าจริงๆในทีมนะครับก็มีทั้งคนไทยและต่างชาติซึ่งอยู่ที่เมืองไทยออนไลน์อยู่ทั่วโลกครับใช่ครับรีโมทอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วปัจจุบันถ้าสมมติทีนี้โปรดักต์เรามันเป็น B2C หรือว่า B2B ฮะส่วนใหญ่เป็น B2B เลยครับเพราะว่าการทำ B2B ก็เพราะว่ามันเป็นจุดแข็งอย่างที่ AI มันอะแดปต์ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราก็ทำ use case การใช้งานให้เข้ากับอันนี้หรือว่าเขาแค่ส่งข้อมูลมาเป็นก้อนใหญ่ๆอันนึงแล้วทุกอย่างมันก็โคดดิ้งอัตโนมัติได้หมดเลยถ้ามองภาพว่าสมมติการแปลภาษานิยายมีพันเรื่องเอ้ยมีพันตอนแล้วกันครับการที่จะให้คนมานั่ง copy paste ใส่ ChatGPT ให้มันช่วยแปลหรือใส่ Google Translate ใช้เวลาเยอะมากงั้นทางผมสมมติเขาโยนมาเลยพันตอนผมก็แค่เอาโค้ดเขียนอัตโนมัติทั้งหมดก็จะไวกว่าอะไรประมาณนี้ครับโดย use case ส่วนใหญ่ก็จะเป็น B2B เป็นหลักครับผมในเชิงของกฎหมายกฎหมายด้วยเหรอใช้ AI มาในกฎหมายใช่ครับเพราะว่าถ้าลองมองภาพว่าจริงกฎหมายเรามีเต็มไปหมดเลยว่าเราติดปัญหาสมมติรถชนกฎหมายข้อไหนบ้างหรือสมมติเราโดนละเมิดสิทธิ์บางอย่างเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยสิ่งนี้เราต้องทำยังไงมีกฎหมายข้อไหนที่ cover กับสิ่งนี้บ้างซึ่งก็มีน้อยคนมากที่จะรู้กฎหมายในเชิงที่โอเคจะไม่ใช่กฎหมายทั่วไปที่เราใช้นี้พี่น้องกฎหมายการจราจรอะไรต่างเรารู้อยู่ละแต่กฎหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพกฎหมายอื่นๆที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราแทบจะไม่มีทางรู้เลยเซิร์ช Google เองก็ตามก็อาจจะไม่เจอทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับสมมุติเรารถชน
ถ้าสมัยก่อนเราต้องไปนั่งหากฎหมายมันมีกฎหมายอะไรบ้างสมมติถ้าเราเป็น AI นี่ก็คือแค่บอกสถานการณ์ไปเลยว่าเรารถชนนะมีกฎหมายอะไรที่เราต้องรู้ตอนนี้เขาก็จะบอกมาเลยตึ๊ดๆๆใช่ครับหรือรถชนแล้วบาดเจ็บมีกฎหมายอะไรมันก็จะคัดมาให้เลยกลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปนั่งอ่านเองใช่ครับอ๋อดีนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจจะมี call center ต่างๆที่คอยตอบคำถามแหละแต่ว่านี่คือโอเคcall center ที่รู้กฎหมายแบบสถานถามว่าเราจะจ้างคนที่รู้กฎหมายมานั่งเป็น call center ก็น้อยอีกเจ๋งนะใช่ฟังแล้วแบบสุดยอดนะมันตอนนี้ทำงานกับกระทรวงด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ทุกอย่างที่เล่าไปตอนนี้ on production หมดเลยครับอ๋อเสร็จแล้วมีคนใช้แล้วครับผมอ๋อยกตัวอย่างเลยได้ vision computer vision ก็คือ AI ที่เรียนรู้ด้านภาพเลยครับที่ปัญหาที่ผมเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมของเกษตรหรือในมุมของอุตสาหกรรมที่เราพยายามจะสร้างมาตรฐานให้กับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของสวนหรือของอะไรต่างๆที่แน่นอนเราปกติถ้ามองภาพของเวลาเราซื้อขายอย่างเช่นซื้อขายทุเรียนเราดูได้ไงว่าลูกนี้ควรจะให้ราคาเท่าไหร่หรือซื้อขายน้ำมันปาล์มหรือซื้อขายลูกปาล์มเองเรารู้ได้ไงว่าลูกนี้ควรให้ราคาเท่าไหร่แล้วถ้ามองภาพว่าถ้าสิ่งนี้ครับมา1คันรถบรรทุกเราจะตีราคาสิ่งนี้ยังไงนี่คือปัญหาที่ทั้งโรงงานเองหรือเกษตรกรเองต้องเจอมาตลอด40-50ปีที่อุตสาหกรรมนี้มันเกิดขึ้นมาครับผมซึ่งนะครับ AI เลยเป็นเหมือนตัวหนึ่งที่โอเคเป็นมาตรฐานกลางแล้วกันว่าโอเคแต่ละโรงงานก็จะมีมาตรฐานของเขาซึ่งเขาก็จะมีวิธีการวัดผลใช่ไหมฮะแต่แน่นอนว่าคนก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้รถวันนี้เจอมาเป็น100คันเลยคันที่101จะไบแอสหรือเปล่าแบบวันนี้เหนื่อยล้าละก็จะมีสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในระบบหรือไม่รวมถึงการคอร์รัปชันไอ้เรื่องนี้ผมจะพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยครับไม่รวมถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วก็นะครับว่า to be fair หรือเปล่าว่าสมมติเกษตรกรส่งของดีไปแต่ว่าคนตัดสินหน้างานบอกสีมันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถามว่าสีดูไม่ค่อยดีเนี่ยวัดผลยังไงAI เลยจะเข้าไปเป็นตัวช่วยเป็นมาตรฐานกลางในการวัดผลแล้วก็ to be fair กับทั้งสองฝั่งว่าถ้าคุณส่งของดีคุณก็ควรจะได้ราคาที่ดีหรือถ้าคุณส่งของไม่ดีคุณก็ควรจะได้ในราคาที่มันไม่ดีแล้ว product นี้เราเรียก computer vision ใช่ครับซึ่งตอนนี้ใช้อยู่ที่ไหนตอนนี้ใช้อยู่ในเกษตรฝั่งภาคใต้ครับอ๋อเหรอใช่ครับโอ้ดีนะฮะประมาณนั้นก็คืออารมณ์ไหนครับหมายถึงว่ารถก็จะเข้าไปแล้วจะเป็นตัวสแกนตืดอย่างนี้เหรอจริงแล้วแต่ต้องเรียกว่าที่เป็น B2B เพราะผมคอสตอมให้แต่ละโรงงานด้วยเพราะบางโรงงานสะดวกที่จะให้คนเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปปุ๊บยิงเข้าคลาวด์โปรเซสออกมาครับผมหรือบางโรงงานก็มีกล้องเลยรถแค่ผ่านก็พอเพราะแต่ละที่ก็มีวิธีการที่แตกต่างกันประมาณนั้นครับหรือวิธีการที่แต่ละที่โฟกัสก็จะไม่เหมือนกันบางโรงงานจะบอกว่าลงใครให้เกรด A เยอะผมให้ราคาดีบางโรงงานบอกว่าใครให้เกรดแย่น้อยผมให้ราคาดีซึ่งแต่ละที่ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วก็การต่อยอดของมันก็คือปกติแล้วข้อมูลเหล่านี้ครับพอมันเป็นคนประเมินเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรต่อได้เลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนไหนส่งของดีมาให้เราคนไหนส่งของไม่ดีมาให้เราหรือไอ้ที่เราวัดผลตรงนี้ครับมันออกมาเป็นน้ำมันออกมาสมมติเป็นปาล์มนะครับออกมาเป็นน้ำมันออกมาเนี่ยมันได้ตามที่เราคัดจริงๆไหมเพราะปกติแล้วสมมติเกรด A ก็จะบอกว่าเกรด A จะได้น้ำมันประมาณเท่านี้เกรด B จะได้น้ำมันประมาณเท่านี้ผลลัพธ์ที่ออกมามันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ตามนั้นมันห่างมากแค่ไหนแล้วโปรเซสไหนที่มันน่าจะมีปัญหาพอทุกอย่างมันเป็น data นี่ครับมันสามารถเข้าไปเช็คได้หมดเลยว่าโอเคตรงไหนน่าจะมีปัญหาเข้าไปดูหรือคนไหนที่เป็นลูกค้าดีของเราคนไหนที่เป็นลูกค้าดีส่งแต่ของไม่ดีให้เรามันดูได้หมดเลยหรือดูได้กระทั่งว่าคนนี้อยู่สวนบริเวณตรงไหนถ้ามีการเก็บข้อมูลมาพอโอเคแสดงว่าตรงนี้อาจจะดินอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าตรงนี้เขามีวิธีการดูแลยังไงงั้นมันก็เป็นการเหมือนถอดเป็นโนฮาบางอย่างที่ส่งกลับไปให้เกษตรกรได้อีกด้วยว่าคุณควรจะใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคุณควรจะลดน้ำแบบนี้นะหรือคุณควรจะเก็บเกี่ยวยังไงให้คุณได้ของที่คุณภาพดีที่สุดแล้วถ้าคุณส่งของดีโรงงานก็ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มให้อยู่แล้วประมาณนั้นครับอันนี้คือ use case จริงก็เป็นบริษัทที่สปินออฟมาตัวจากคอร์ดตัวดิจิทัลคือชื่อว่าดิวิชั่นประมาณนั้นคือดู anything กับรูปภาพเลยประมาณนั้นครับหรืออย่าง AI A ด้านภาษาเองครับที่ถามว่าทำไมต้องทำแบบ ChatGPT จริงๆ
มันก็มีเหตุผลของมันอยู่ครับคือภาษาในแถบตะวันตกกับภาษาในแถบตะวันออกเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมันจะเป็นสมมติภาษาอังกฤษเนี่ยพี่น้องก็ brother เรียกชื่อคนก็ชื่อตรงๆอย่างเรียกพี่บิ๊กก็เรียกแค่บิ๊กมิสเตอร์บิ๊กโน่นนี่นั่นแล้วภาษาไทยเองหรือภาษาในแถบฝั่งเอเชียเองภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นต่างๆจะมีพวกวัฒนภาษาค่อนข้างเยอะจะมีระดับของภาษาสมมติพี่ก็จะมีรีเทลอยู่ว่าพี่คนโตคนกลางคนเล็กโน่นนี่นั่นการที่จะเรียกชื่อคนสักคนหนึ่งอาจจะมีคำนำหน้าหรือการที่ใช้ภาษาแบบกับชั้นสูงหน่อยก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันซึ่งมันเลยเป็นโจทย์ที่ว่าถ้าทำให้ไอ้เข้าใจความยากของภาษาระดับนี้ได้ภาษาง่ายๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันเข้าใจได้อยู่ละก็เลยเกิดมาเป็นโจทย์ของทางฝั่งนี้ว่าเรา use case ที่ไปใช้งานนะครับก็คือเอาไปแปลนิยายเลยเพราะนิยายยังมีความยากอีกตรงนึงคือเรื่องของอารมณ์ว่าจะทำให้ AI เข้าใจอารมณ์ในการแปลได้ยังไงความต่อเนื่องของเรื่องราวแล้วอารมณ์ที่ใส่เข้าไปหรือการเลือกใช้คำที่มันดูแฟนตาซีที่มันมีเรื่องของสำนวนจีนอีกสมมติแปลจากจีนเป็นไทยก็จะมีสำนวนจีนแล้วยุคสมัยของนิยายอีกว่าสมัยโบราณสมัยใหม่หรือสมัยแบบยุคอนาคตการใช้คำก็จะแตกต่างกันแต่เราจะทำยังไงให้ AI เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นหนึ่งอันที่ได้ถูกใช้งานอยู่ในนิยายหลายเรื่องไปละโดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าเรื่องไหนที่เป็น AI แปลออกมาหรือบางเรื่องที่ถูกแปลมาอยู่ละนิยายมี 5,000 ตอนแปลไปแล้ว 1,000 ตอนอยากจะให้สำนวนของคนแปลคนเนี้ยสูบส่งต่อมาด้วยทำไงให้ AI มันเรียนรู้วิธีการแปลของคนคนนี้ได้ด้วยเพราะว่าการแปลนิยายมันไม่ต่างจากการพากย์เสียงที่พอสมมติเสียงของคนนี้ไปแล้วเนี่ยสมมติผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วอีกครึ่งเรื่องเปลี่ยนเสียงคนเนี่ยคนก็จะไม่อินละครับการแปลตัวของสำนวนหรือคำที่ใช้ของคนคนนี้นะครับวิธีการของคนคนนี้ก็เหมือนกับน้ำเสียงมันเลยซึ่งถ้าสมมติเปลี่ยนคนแปลคนอาจจะดูออกทันทีเราจะทำไงให้มันเรียนรู้วิธีการของคนคนนี้ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นอีกหนึ่ง use case ที่ทางทีมได้ทำขึ้นมาแต่ว่านะครับสิ่งที่โฟกัสก็คือทำให้ของยากชิ้นเนี่ยทำยังไงให้โซมันได้แล้ว use case การใช้งานเนี่ยค่อยไปว่ากันทีหลังเลยว่าโอเคผมจะจับกับแปลนิยายหรือผมจะจับกับอะไรก็ได้หรือผมจะสร้างเหมือน chat GPT ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่โฟกัสคือเทคโนโลยีมากกว่าประมาณนั้นครับผมเคยดูคลิปหนึ่งนะเหมือนกับในร้านกาแฟมั้งถ้าจำไม่ผิดมันเป็นกล้องแล้วก็เป็นใช้ระบบ AI นะครับเขาดูเลยว่า1จำนวนคนเข้าออกแต่ละวันในช่วงไหนอันที่2คือเขาดูแม้กระทั่งแก้วว่าจับเลยว่าออเดอร์คาปูชิโน่ลาเต้เอ็กซ์เพรสโซ่หวานมากหวานน้อยกล้องมันจับหมดดูแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุดูแม้กระทั่งถ้าจำไม่ผิดอารมณ์ยิ้มไม่ยิ้มยิ้มไม่ยิ้มแฮปปี้คัสเตอร์แล้วนั่นแล้วก็ตีเป็นตัวเลขออกมาโดยใช้เพียงกล้อง AI เนี่ยแล้วมันก็วิเคราะห์หลังบ้านมาให้ผู้ประกอบการเลยตึ๊ดว่าพนักงานมันดักจับแม้กระทั่งพนักงานแบบอู้ไปข้างนอกอะไรใช่ครับคือกลายเป็นว่าเราไม่ต้องทำอะไรกล้องเนี่ยมันติดตามผลงานแล้วก็มันเป็นระบบประเมินไปในตัวใช่ครับและเก็บตัวเลขไปในตัวโดยที่สมัยก่อนเราต้องไปนั่งดูไปนั่งถามใช่ครับผมว่าเรามาถึงยุคที่มันแบบไอ้ระบบ AI นี่มันค่อนข้างน่าจะไปได้อีกไกลเลยนะก็ถ้ามองว่า use case ประมาณนี้ครับมองว่าจริงอะ AI เข้าไปแทนใครจริงทั้งหมดหน้าที่ของเราน่าจะแทบจะทั้งหมดเป็นหน้าที่ของ manager ถูกไหมเห็นว่าเนี่ยครับ AI เริ่มเข้าไปแทนในมุมที่คนอ่ะโอเคไม่ได้บอกว่าเมนเจอร์เขาไม่ดีหรือว่าทำงานได้ไม่ดีนะครับแต่ว่ามองในเชิงที่ว่าการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลมากขนาดเนี้ยสมมติให้ไปนั่งดูแก้วลูกค้าแต่ละคนเนี่ยคนไม่สามารถทำได้ละใช่แล้วนี่คือ use case แรกๆถูกไหมฮะเรายังมีอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะมากมายที่ AI ยังไม่ได้เข้าไปผมเลยมองว่าจริงๆแล้วยุคนี้ AI เป็นแค่ต้นเวฟคือเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองครับที่จะ adapt ใช้งานกับหลายๆอุตสาหกรรมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นอะไรที่มันว้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีครับทีนี้ผมถามหน่อยว่า
คุณเพชรทำงานในวงการ AI ครับผมความต่างระหว่าง entrepreneur หรือว่าผู้ก่อตั้งคนไทยกับต่างชาติมันต่างกันไหมบุคลิกการทำงานการคิดจริงผมว่าทุกอย่างมันส่งผลต่อความคิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโอเคเรื่องของ culture ที่เราอยู่เรื่องของจริงๆถึงระดับภาษาที่เราพูดกันมันส่งผลต่อวิธีการคิดทั้งหมดไม่เป็นเพราะถ้าสังเกตอย่างภาษาจีนเนี่ยมีตัวอักษรจำที่ใช้จำเป็นพันตัวเลยคนจีนก็จะมีลักษณะนิสัยที่เฮ้ยจะชอบจำ copy paste หรือคนบางประเทศที่ภาษาเขาจะมีความซับซ้อนหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะส่งผลต่อความคิดของเขาให้มีความคิดที่ซับซ้อนมีความชอบความคิดยากอย่างเช่นพวกเยอรมันก็จะคิดทุกอย่าง1 2 3 4โดยเขาเจอหรือญี่ปุ่นหลังจากที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่2ประเทศเขามีความอดอยากมาเขาเลยทำให้ตัวเองเนี่ยมีวิธีการแล้วการใช้ชีวิตที่เข้มขัดมากๆนะครับผมก็ว่าโอเคถามว่าไทยต่างจากต่างประเทศมากแค่ไหนก็ต้องกลับมาดูที่ culture ของไทยหรือวิธีการต่างๆที่ขนาดนี้ผมว่าประเทศไทยโอเคอย่างแรกเลยที่เราปฏิเสธไม่ได้ know who กับ know how เรารู้จักใครเรามีความน่าเชื่อถือยังไงอะไรเงี้ยครับก็ในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็อยู่อ่ะคุณทำอะไรได้บ้างคนไทยเอ้ยคุณรู้จักใครบ้างวิธีการเติบโตก็จะต่างกันละผมว่าในเรื่องของความโดยธรรมชาติของเรื่องอาหารละกันถ้าลองสังเกตคนที่คล้ายๆเราก็จะมีอิตาลีเพราะเป็นประเทศที่อาหารอุดมสมบูรณ์เราก็จะเป็นพวกที่ชิลหน่อยแล้วแต่ละอย่างที่เป็นโปรดักต์ในประเทศก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอิโมชันนอลมากกว่าถ้าเทียบกับประเทศที่เอ้ยเขาไม่ค่อยมีทรัพยากรอย่างอังกฤษอย่างเยอรมันเขาก็จะมีความโหยหาการเอาชนะสงครามต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าโอเคไทยเนี่ยก็จะทุกอย่างจะเน้นไปตามแพชชั่นอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยใช่ไหมที่โดดเด่นการท่องเที่ยวถ้าลองกลับไปดูอย่างอิตาลีที่คล้ายๆเรามีอะไรมีเฟอร์รารี่มีเรื่องอาหารที่เขาเด่นมามีศิลปกรรมต่างๆพอประเทศเขาอุดมสมบูรณ์คล้ายๆเราอันนี้ผมว่าก็จะเป็นหนึ่งในเนเจอร์ที่คนไทยต่างจากต่างชาติยังไงเรื่องของวิธีการคิดต่างๆเราก็จะเน้นที่การทำอะไรที่เป็นอิโมชันแนลค่อนข้างเยอะประมาณนั้นนะผมไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรากับอิตาลีเนี่ยคล้ายกันคล้ายๆกันนะใช่ครับ mood and tone เราจะคล้ายๆกันใช่ครับเสียงดนตรีต่างๆแล้วกลับไปดูอังกฤษก็จะเอ้ยไม่มีทรัพยากรเราก็จะเน้นที่การทำการชาตินิยมหน่อยอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองที่เป็นเกาะเนาะแล้วก็ต้องออกไปล่าอาณานิคมเพราะว่าประเทศเขาแทบไม่มีทรัพยากรอะไรเลยถ้ามองย้อนกลับไปประเทศเขาไหนก็จะพยายามออกมาข้างนอกเพราะเพื่อต้องการหาทรัพยากรต่างๆแล้วคุณเพชรมองว่าถ้าให้ดูแล้วข้อดีข้อเสียหรือว่ามันมีจุดเด่นจุดอ่อนยังไงเวลาทำงานในวงการ AI อย่างเงี้ยหรือทำงานกับต่างประเทศผมว่าโอเคด้วย culture ไทยที่มันถูกหล่อหลอมมาครับมันอาจจะทำให้โอเคเราประเทศเราเนี่ยจะคีปคนเก่งไม่ค่อยได้ด้วยโอเคเราหลังจากที่อุตสาหกรรมมันแผ่ขยายเราพยายามจะเป็นเมืองที่สร้างแรงงานชั้นยอดในราคาที่ถูกให้กับต่างชาติเพื่อให้ต่างชาติเงินเข้ามาลงทุนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมเราก็ยังคีปในมุมของอุตสาหกรรมทางการเกษตรซึ่งโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรื่องของที่ดินหรือเรื่องของทรัพยากรต่างๆของเรามันมีเยอะการที่เป็นเกษตรส่วนใหญ่ก็ไม่แปลกแต่ว่าพอเราเน้นที่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วเป็นแรงงานชั้นดีราคาถูกก็ตามมาด้วยที่ว่าค่าของชีพเราหรือว่าการจ่ายเงินเดือนของเราก็จะไม่ได้สูงเท่าต่างประเทศมันเลยทำให้คนเก่งผมว่าอยู่ไทยได้เงินเดือน50,000อยู่ต่างประเทศได้200,000เขาจะเลือกอะไรแน่นอนเขาก็ต้องไปต่างประเทศถูกไหมฮะหรือพอเรามีความที่เป็นลำดับขั้นค่อนข้างเยอะการไหวหน้าเจ้านายการที่เราพูดไม่สามารถพูดตรงไปตรงมาได้เพราะการสมมติเราบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันจะกลายเป็นว่าอิโมชันอลของคนที่ถูกพูดอย่างนี้แทนที่เอ้ยโอเคผมไม่ดีอย่างนี้ผมจะปรับปรุงมันก็แบบทำไมคุณพูดกับเราอย่างนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นทะเลาะมันเลยเกิดทำให้คนเก่งที่อยากจะออกทำให้ออกเสียงให้เหมือนแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออก
ประมาณนี้ครับเลยโอเคมันก็มีทั้งข้อดีในบางมุมที่เอ้ยเราถ้าเรามีวิธีการเจรจาที่ดีไทยก็จะง่ายหน่อยกับการใช้วิธีการเจรจาแต่ข้อเสียมันคือนะครับเรื่องของการคีปคนเก่งที่คนเก่งก็เลยพยายามออกไปสู่ข้างนอกงั้นการที่จะคีปคนเก่งให้อยู่ในไทยได้ครับก็อาจจะต้องปรับ culture เหล่านี้ในบริษัทแล้วผมเองอ่ะเรื่องของเวลางานโอเคเราก็จะอิงจากญี่ปุ่นมาค่อนข้างเยอะตอกบัตรตอนเช้าเลิกตอนเย็นทํางานเวลากี่ชั่วโมงต่างๆทําไมสมมุติคนที่ต้องมีไปรับลูกตอนเที่ยงทํายังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็นตัวประหลาดในสังคมไปถูกมั้ยฮะถ้าเราสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ปรับ culture องค์กรให้ซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้หรือสร้างความคอมฟอร์ตให้กับคนได้ครับจริงๆแค่นี้คนเก่งก็อยู่กับเราแล้วครับอาจจะถึงไม่ถึงขั้นต้องเพิ่มเงินเดือนให้เลยนะเพราะหลายๆคนก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากไปทำงานกดดันที่ต่างประเทศหรอกแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องต่างๆมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่โอเคเราก็ยังวัดค่าของสมัยกับเงินเดือนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วคุณเพชรแก้โจทย์ยังไงเพราะคุณเพชรเองก็ทำงานกับพนักงาน 50-60 คนนะครับเขาใช้คำว่าผู้ร่วมงานดีกว่าไม่ใช่พนักงานนะเพราะเราเอาซอร์สใช่ไหมเราแบ่งงานจริงๆก็เป็นพนักงานในบริษัทครับแต่ผมจะมองว่าทุกคนเป็นทีมมากกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นสัญญาแบบเอาซอร์สหรือว่าจะเป็นสัญญาพนักงานประจำเราแล้วแก้โจทย์ยังไงเรื่องดึงคนเก่งให้อยู่ในองค์กรหาคนเก่งแยกไหมเอาอย่างนี้ก่อนหาคนเก่งผมว่าโอเคคนเก่งหายากแต่การที่จะคีปคนเก่งไว้ยากกว่า อย่างบริษัทผมเนี่ยผมไม่กำหนดอายุไม่ดูใบปริญญาเพราะอย่างผมเองก็ยังไม่เรียนไม่จบถูกไหมครับผมเชื่อว่าแบบถ้าคนมีแพชชั่นในเรื่องไหนเขาจะพยายามทำเรื่องนั้นให้มันออกมาดีที่สุดเองถ้าอย่างนั้นคีย์ที่ผมคีปคนก็คือผมให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้เต็มที่สองคือผมไม่จัดว่าเขาอายุเท่าไหร่เขาขวดขั้นไหนแล้วเขาควรจะเงินเดือนเท่าไหร่ทุกอย่างวัดตามความสามารถที่คุณทำได้เพราะว่าบางคนสมมติว่าเอ้ยบางคนอาจจะอยู่แค่มัธยมแต่ว่าความสามารถเขาไปไกลมากๆเขาอาจจะเก่งกว่าคนที่จบเอกหลายๆคนด้วยซ้ำอย่างนั้นเงินเดือนผมก็ไม่จ่ายเลยว่าคุณอายุ16คุณเอาไป 5,000 เหรอไม่มีสิ่งเหล่านี้ในบริษัทผมใช่ครับอย่างนั้นทุกอย่างเราจะจัดตามสิ่งที่คุณทำได้ใช่ครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือให้ความเฟกซิเบิลกับแต่ละคนมาเข้าใจว่าแต่ละคนมีภาระที่ตัวเองต้องแบกที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวครอบครัวหรือแม้แต่บางคนเรียนอยู่สัญญาณผมเลยหลากหลายมากว่าสมมติเป็นน้องนักเรียนล่ะโอเคในช่วงเปิดเทอมเขาจะมีเวลาทำน้อยหน่อยแต่นี่คือความฝันเขาเขาอยากทำสิ่งนี้เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาทำหรือสมมติช่วงปิดเทอมเขามีเวลามากขึ้นอ่ะเขาเป็นเซตมาคุยกันเพิ่มเพราะตอนก่อนนี้คุณมีเวลาน้อยคุณก็โอเคลดลงหน่อยแล้วตอนไหนคุณมีเวลาเยอะคุณทำได้เต็มที่คุณทำตั้งแต่แปดโมงถึงตีสองเลยคุณก็ตามที่คุณทำเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยแบบflexible มากแต่มันอาจจะขัดแย้งกับรูปแบบองค์กรในที่ผ่านมาหน่อยว่าถ้า flexible ขนาดนี้โอ้โหสัญญาเปลี่ยนกันระนาวเลยบัญชี HR นี่ทำงานกันหนักหน่วงมากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่มันก็ทำให้คนรู้สึกว่า happy รู้สึกเราเหมือนเป็น comfort zone เป็นเหมือน sandbox ที่เขาจะลองผิดลองถูกได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่จัดว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมันผิดพลาดจะไม่จัดว่าโอเคคุณทำผิดคุณต้องโดนลงโทษแต่ว่าโอเคคุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันทำให้คนอื่นๆนะครับได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นบ้างแทนสมมติเราทำ10ครั้งผิด9ครั้งเลยแต่อย่างน้อยไอ้ครั้งที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นการถูกแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดบ้างทีนี้ดีนะที่คุณเพชรพูดเนี่ยมันเป็นไอเดียลโมเดลเลยนะที่หนึ่งคือผู้บริหารเนี่ยเปิดโอกาสผู้บริหารเฟล็กซิเบิลผู้บริหารให้เงินตามผลลัพธ์ใช่ไหมแล้วก็เด็กมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงไม่ได้มีกฎตายตัวอยู่กันแบบครอบครัวแต่ทีนี้ปัญหาที่ตามมาที่หนึ่งที่ผมอยากจะถามคือพนักงานเขาเข้าใจไหมอันที่หนึ่งพอเรา flexible มากแทนที่เขาจะ productive มากขึ้นกลับกลายเป็นว่าเขาหลวมเขาขี้เกียจมากขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ว่ามองยังไงแก้ยังไง2คือพนักงานเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานที่เซลฟ์โมติเวทเข้าใจมั้ยฮะอย่างคุณเพชรอาจจะมีเซลฟ์โมติเวชั่นมีแพชชั่นของตัวเองแต่ผมเชื่อว่าพนักงาน90%ครับผมไม่รู้ต่างประเทศหรือวงกรองค์กรอื่นเป็นยังไงแต่ว่า
ในองค์กรผมเนี่ยหาพนักงานที่เซลฟ์โมติเวตยากมากเข้าใจกลายเป็นว่าเราต้องลงไปโมติเวตพอเราโมติเวตเขาก็เหมือนเขาโมติเวตนะแต่มันก็เป็นไฟที่แบบฟุดมาแล้วมันก็ดับไปเพราะมันไม่ได้มาจากตัวเขาปรากฏการณ์อย่างนี้ในองค์กรคุณเพชรทำยังไงให้เขาโมติเวตตัวเองเขามีแพชชั่นอย่างที่คุณเพชรบอกว่าเราไม่ได้ว่าเขาจากการที่เขาผิดแต่ให้เขาเรียนรู้อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งว่าเขาเรียนรู้จริงหรือเปล่าเข้าใจเลยครับหรือว่าเขาแบบเขารู้ว่าเขาผิดแล้วเขาก็ผ่านๆไปเขาแค่เรียนรู้ว่าจะไม่ทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแต่ถามว่าเขาเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดยังไงรู้ยังไงแล้วทำยังไงโอเคจริงถามโอเคคนที่ productive มากๆมีไม่มีกับคนที่เข้ามาผลประโยชน์จากสิ่งนี้ก็มีเหมือนกันผมเลยไม่แปลกใจว่าทำไมโอเคบริษัทส่วนใหญ่เขาเลยจะตั้งทุกอย่างวัดผลเป็นเวลาเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้มีตัวหนึ่งข้อบังคับหนึ่งที่จะทำให้สามารถควบคุมผลงานต่างๆออกมาได้เพราะอย่างน้อยคุณต้องนั่งทำงานไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงไม่งั้นไม่จ่ายเงินเดือนถูกไหมฮะโอเคแต่ว่าทีนี้ก็ต้องเรียกว่าทีมแมเนจเมนต์เนี่ยก็ต้องดูต้องลงดีเทลกับทุกๆคนจริงๆเราจะเห็นว่าเอ้ยคนนี้ productive มากคนนี้ productive น้อยแล้วเราฟีดแบ็กกับทุกคนตลอดงั้นถ้าใคร productive น้อยหรือแบบเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์จากสิ่งความ flexible ตรงนี้ครับมีเหมือนกันก็แค่รีบตัดออกให้เร็วที่สุดประมาณนะครับเราต้องโอเคอาจจะไม่มีเกณฑ์วัดผลชัดเจนเพราะว่าโอเคการกัดงานที่เป็น research แบบของใหม่ๆแน่นอนมันมีถูกมีผิดแต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจในเชิงของเทคนิคลึกๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยสิ่งนี้น่าจะทำประมาณกี่วันแล้วจากที่คุณพูดออกมาเนี่ยเนื้อแค่ไหนหรือน้ำแค่ไหนโอเคเข้าใจมันจะมีวิธีแบบวิธีการฟังในแต่ละคนได้อยู่ครับหรือว่านั่นแหละครับว่าถ้าสมมติถามลงไปในดีเทลว่าในสิ่งที่เขาทำมาเขาเข้าใจมันมากขนาดไหนอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นวิธีการวัดได้ว่าเอ้ยคนนี้เขาทุ่มงานจริงหรือเปล่าหรือว่าวันทั้งวันเขาอาจจะนอนเล่นโทรศัพท์แล้วค่อยมาทำสักชั่วโมงนึงก่อนจะพรีเซนต์งานหรือก่อนจะอัปเดตกันเห็นภาพแสดงว่าคุณเพชรกำลังจะบอกว่ามันมีแหละใช่มันคนที่แบบเกาะมาหาช่องโหว่ในองค์กรแต่เรารู้งานของเราเรารู้วิธีการตรวจสอบแล้วเราก็ตัดเร็วถ้าเขาไม่ใช่ใช่ครับรีบตัดเพราะว่าถ้ามองว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนกฎตรงนี้ทำให้คนส่วนใหญ่ในองค์กรเขาไม่แฮปปี้เนี่ยเราอยากจะทำหรือเปล่าแต่ถ้าการเปลี่ยนเราทำให้คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยไม่แฮปปี้ผมว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาที่เอ้ยเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำละนะครับหรือในเรื่องของแพชชั่นเองผมว่าตรงนี้มันก็มีวิธีการดูว่าเขาแพชชั่นกับสิ่งนี้ขนาดไหนเพราะว่าถ้าเราสนใจสักเรื่องหนึ่งมากๆครับเราจะศึกษาต่อเองโดยที่ไม่ต้องมีใครนำทางเลยว่าเฮ้ยคุณต้องไปดู1 2 3 4นะสิ่งนี้เขาจะเป็นคนบอกเราเองว่าเฮ้ยเขาควรจะไปดูอะไรมาเพื่อให้สิ่งที่เป้าหมายที่เราทำอยู่นั้นมันดีขึ้นหรือการเรียนรู้ข้อผิดพลาดเองครับก็เหมือนกับการวัดผลอย่างนึงที่โอเคสิ่งเหล่านี้มันก็จะถอดเป็นบทเรียนที่เวลาผมประชุมกันครับจะมีหลายๆทีมเข้ามาฝั่งร่วมกันได้เพราะฉะนั้นแต่ละทีมก็จะเห็นเลยว่าโอเคสิ่งเหล่านี้นะครับมันความผิดพลาดเหล่านี้นะครับมันใหญ่หลวงมากแค่ไหนแล้วควรจะทำยังไงต่อถ้าคนที่เขามีแฟชั่นจริงเขาจะรู้เลยว่าโอเคเขาจะควรจะแก้ไขในมุมไหนต่อแล้วเขาก็จะควรเดินต่อยังไงเอ้ยมันตันจริงๆถึงไหมโอเคมันสุดที่ความรู้ละก็จะมีเมนเจอร์ที่เขาคอยชี้แนะให้ว่าเอ้ยเวนี้ก็เป็นเวที่น่าลองแล้วถ้าลองเวนี้มันอาจจะเกิดผล1 2 3 4เวนี้จะมีข้อเสีย1 2 3 4ก็จะเป็นการดิสคัสกันตรงๆว่าเมนเจอร์ไม่มีหน้าที่สั่งมีหน้าที่แค่แอดไวส์ไกด์เฉยๆใช่ครับแล้วก็คนทีมที่ทำงานกับเมนเจอร์ทุกคนเถียงกันได้เอ้ยถ้าใครคิดว่าตรงไหนไม่ดีทุกคนก็พูดมาเลยเพราะไม่มีใครที่จะรู้จริงที่สุดในของที่มันยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะอย่างงั้นมันเลยต้องเดินไปด้วยท่านี้ที่ทุกคนสามารถออกเสียงและออกมุมมองของตัวเองได้โอ้ไอเดียลมากเลยประมาณนั้นผมนี่ก็อยากทำงานในองค์กรแบบนี้มากไอเดียลมากเลยจริงๆครับไอเดียลมากไอเดียลมากเพราะว่าคือองค์กรที่มันใหญ่มากเนี่ยผู้บริหารก็จะมีโจทย์ของตัวเองรับมาจากเบื้องบนผู้ถือหุ้นผู้อะไรอีกทีนึงคือกลายเป็นมันเริ่มเกิดแก็ประหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหารและผู้บริหารก็จะส่งงานให้กับคนชั้นผู้บริหารระดับกลางเพื่อมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเขากับเราเนะแต่บางทีมันก็มีอีกหลายแฟกเตอร์มีอีกหลายเลเยอร์นะ anyway ไม่เป็นไรครับ
ดีครับดีดีผมว่าถ้าแล้วคิดว่ารูปแบบการบริหารอย่างเงี้ยผมเท่าที่ผมเคยรู้อย่างเช่น Google อย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี WeWork Microsoft นะ Facebook อย่างเงี้ยใช่ครับบริหารใหญ่ๆเขาก็ใช้ mindset ประมาณนี้ใช่ครับผมก็ adopt กับตัวเองนะคือไม่กำหนดที่เวลากำหนดที่ผลงานแล้วก็พยายามจะให้เกียรติผู้ร่วมงานครับแต่ก็ไม่ง่ายใช่ครับผมไม่ง่ายอาจจะหนึ่งผมเองไม่เก่งหรือเปล่าในการ lead ทีมแต่ว่าไม่รู้ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราเหนื่อยที่จะ lead คนเราอยากได้คนที่ self passionate เพราะทุกครั้งต้องลงไปปั้นเขาไปกระตุ้นเขาเรารู้สึกเราออกแรงเยอะแต่ถ้ามันไม่มาจากตัวเขาบางทีเราเหนื่อยนะเข้าใจเลยครับผมหลายๆคนนะผมก็พยายามจะหยอดความคิดทีละนิดทีละนิดให้เขาคิดเพื่อหวังว่าเขาจะตั้งคำถามให้กับตนเองและเดินมาหาเราเพื่อเปิดประตูถึงคำตอบเราอาจจะไม่รู้คำตอบแต่อย่างน้อยเราก็ไกด์อะไรบ้างแต่มันก็ไม่ง่ายนะผมว่าเพราะว่าใช่ครับทีนี้ถามหน่อยคุณเพชรทำยังไงให้เซลฟ์โมทิเวตคือหรือว่าทำยังไงให้พนักงานเขาเซลฟ์โมทิเวตผมว่าเริ่มที่คุณเพชรเองครับผมว่าโอเคการที่คิดว่านั้นผมว่าไม่แปลกด้วยโอเคย้อนกลับไปที่เรื่อง culture ที่ไทยเราปฏิบัติกันมาทุกอย่างไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนเรียนทุกอย่างจะต้องเป็นเวลาต้องเป็นอะไรต่างๆเราแทบจะไม่มีสิทธิ์คิดหรือสิทธิ์ตอบที่ไม่เหมือนครูถูกไหมครับเลยทำให้ไม่แปลกใจครับที่คนส่วนใหญ่หรือจริงๆแล้วถึงแม้คนจะมีแพชชั่นมากแค่ไหนก็ยังไม่ชินกับการทำงานเหล่านี้เหมือนกันใช่เพราะทั้งที่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่โอ้โหเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะโดนสิ่งนี้มาตลอดถูกไหมฮะมันก็เลยไม่แปลกที่ว่าทำไมคนเรายังถึงแบบยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าตัดสินใจกันอะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็ค่อยๆปรับแบบมาเจอที่นี่ก็เขาเจอช็อกแรกๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมันพูดได้ขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยแบบเฮ้ยตรงนี้แบบบางทีหลายคนก็จะทักมาหาผมส่วนตัวเราเอ้ยแบบมีปัญหาแบบนี้แบบเฮ้ยจริงๆอ่ะผมก็เลยเรียกแมเนเจอร์มานั่งคุยเลยอ่ะจริงคุณคุยตรงๆได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสเลยแล้วผมพยายามทำให้องค์กรมันแฟลตที่สุดไม่ได้มีระดับขั้นเยอะอะไรต่างๆเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้สึกว่าไม่ห่างกันมากสมมติมีแมเนเจอร์สัก4ขั้นเนี่ยโอ้โหคนทำงานเนี่ยกว่าจะขึ้นไปถึงบอสเนี่ยลำบากมากเลยแทบจะไม่มีได้ยินเสียงไปถึงบอสเลยบอสก็ไม่มีทางเปลี่ยนภาพแล้วคุณเพชรทำยังไงที่จะแบบคือมันอาจจะมีไฟอยู่แล้วแต่ว่าเรา motivate ตัวเองยังไงถ้าในกับทีมใช่ไหมฮะกับตัวเองถ้ากับตัวเองคือโอเคผมมองผมตั้งเป้าใหญ่ๆว่าผมอยากจะทำอะไรแต่ยิ่งเป้าผมนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำจริงแล้วอยากให้มันเป็นแบบ world impact เลยคืออยากให้มันทำได้ทุกอย่างแต่ผมเชื่อว่านั่นแหละครับว่าถ้าใหญ่ที่มันทำได้เก่งมากๆมันจะไม่ได้มาจากแขนงเดียวมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเลยแตกแขนง AI ออกมาหลายๆรูปแบบเพื่อที่จะได้รวมโน้ตฮาวนี้ครับมารวมเป็นก้อนอันเดียวใหญ่ๆที่กลายเป็นเหมือนสมองอันใหญ่ที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆประมาณนั้นครับนั่นก็เลย motivate เราทุกวันใช่ครับแล้วบริหารชีวิตตัวเองยังไงแต่ละวันเอาจริงงานเป็นหลักเลยครับต้องเรียกว่าถ้าพอเหมือนเราได้โอเคเนื่องจากงานเป็นเชิงรีเสิร์ชด้วยแล้วเราได้ตื่นมาเจอสิ่งใหม่ๆทุกวันมันเลยทำให้รู้สึกว่าแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมามันมีความตื่นเต้นรอเราอยู่โอเคบางวันมันจะมีวันที่แย่บ้างวันมันอาจจะแบบล้มบ้างเฟลบ้างแต่ก็กลับมามองที่เป้าหมายใหญ่ๆว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังเดินอยู่แล้วสิ่งที่เราเดินผ่านมาแล้วเนี่ยมันไกลขนาดไหนแล้วนะอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เอ้ยก็สู้ต่ออะไรประมาณนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันนี้ผมหยุดสู้ไปคนข้างหลังผมอีก50-60คนเขาจะเป็นยังไงแล้วถ้าผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างแบบไม่มีไฟแล้วคนอื่นจะมีไฟได้ยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยต้องไฟลุกตลอดประมาณนั้นครับแต่ก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นเป้าหมายใหญ่ของเราอยู่แล้วด้วยโอเคนอกเหนือจากการกำหนดเป้าให้กับตัวเองเป้าหมายใหญ่เรามีวิธียังไงที่ปลุกไฟในตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือหรือว่าใช้คำว่าครองไฟก็ได้อะให้มันคิดว่าเรามีไฟที่เราต้องทำตลอดเวลาว่ามันต้องเชื่อในสิ่งที่ทำก่อนครับว่าถ้าเรา believe จริงๆว่าภาพอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วผมรู้ว่าโอเคภาพในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในดีเทลบ้างเล็กน้อยแต่ว่าภาพใหญ่มันยังเหมือนเดิมว่ายังไง AI จะเป็นตัวที่เข้ามา accelerate หลายอย่างแล้วก็มันจะต้องมี AI ที่สร้างทุกๆสิ่งหรือว่า
ทำได้หลายอย่างเพราะงั้นไอ้ภาพนี้มันยังคงอยู่แล้วจะเห็นว่าโลกปัจจุบันอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างเคสจะเห็นว่า AI มันก็เริ่มอะแดปต์ละมันเหมือนยิ่งผ่านไปในทุกวันนะครับภาพที่ผมคิดมันเริ่มเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันช้าไม่ได้ละมันต้องใส่ลงไปอีกมันต้องใส่ลงไปอีกอะไรเงี้ยครับครับใช่แต่ว่าโอเคในเชิงของผมอาจจะพูดในยุค AI ที่ AI มันเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าในเชิงของในมุมของคนอื่นนะครับผมว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้ามีแพชชั่นเราเชื่อเห็นภาพกับมันจริงๆนะครับก็ต้องคิดภาพอนาคตนั้นไว้แบบตั้งไว้บนทิ้งเลยว่าไม่ว่าจะมี priority 1 2 4คุณต้องเอาอันนี้เป็นอันดับแรกถ้าคุณ priority มันอยู่ในทุกวันแล้วทำให้มันเป็นชีวิตประจำวันนะครับสิ่งนี้ผมว่ามันก็ยังคงอยู่ต่อไปจริงผมว่าทุกๆอย่างมันส่งผลต่อความคิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโอเคเรื่องของ culture ที่เราอยู่เรื่องของจริงๆถึงระดับภาษาที่เราพูดกันมันส่งผลต่อวิธีการคิดทั้งหมดไม่เป็นเพราะถ้าสังเกตอย่างภาษาจีนเนี่ยมีตัวอักษรจำที่จะจำเป็นพันตัวเลยคนจีนก็จะมีลักษณะนิสัยที่จะชอบจำ copy paste หรือคนบางประเทศที่ภาษาเขาจะมีความซับซ้อนหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะส่งผลต่อความคิดของเขาให้มีความคิดที่ซับซ้อนมีความชอบความคิดยากอย่างเช่นพวกเยอรมันก็จะคิดทุกอย่าง1 2 3 4โดยเขาเจอหรือญี่ปุ่นหลังจากที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่2ประเทศเขามีความอดอยากมาเขาเลยทำให้ตัวเองเนี่ยมีวิธีการแล้วการใช้ชีวิตที่เข้มขัดมากๆนะครับผมก็คือว่าโอเคถามว่าไทยต่างจากต่างประเทศมากแค่ไหนก็ต้องกลับมาดูที่ culture ของไทยหรือวิธีการต่างๆที่ขนาดนี้ผมว่าประเทศไทยโอเคอย่างแรกเลยที่เราปฏิเสธไม่ได้ know who ก่อน know how เรารู้จักใครเรามีความน่าเชื่อถืออย่างไรอย่างเงี้ยครับก็ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็อยู่อ่ะคุณทำอะไรได้บ้างคนไทยเอ้ยคุณรู้จักใครบ้างวิธีการเติบโตก็จะต่างกันละผมว่าในเรื่องของความโดยธรรมชาติของเรื่องอาหารละกันถ้าลองสังเกตคนที่คล้ายๆเราก็จะมีอิตาลีเพราะเป็นประเทศที่อาหารอุดมสมบูรณ์เราก็จะเป็นพวกที่ชิลหน่อยแล้วแต่ละอย่างที่เป็นโปรดักต์ในประเทศก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอิโมชันนอลมากกว่าถ้าเทียบกับประเทศที่เอ้ยเขาไม่ค่อยมีทรัพยากรอย่างอังกฤษอย่างเยอรมันเขาก็จะมีความโหยหาการเอาชนะสงครามต่างๆนะครับเราบอกว่าโอเคไทยเนี่ยก็จะทุกอย่างจะเน้นไปตามแพชชั่นอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยใช่ไหมที่โดดเด่นการท่องเที่ยวถ้าลองกลับไปดูอย่างอิตาลีที่คล้ายๆเรามีอะไรมีเฟอร์รารี่มีเรื่องอาหารที่เขาเด่นมามีศิลปกรรมต่างๆพอประเทศเขาอุดมสมบูรณ์คล้ายๆเราอันนี้ผมว่าก็จะเป็นหนึ่งในเนเจอร์ที่คนไทยต่างจากต่างชาติยังไงเรื่องของวิธีการคิดต่างๆเราก็จะเน้นที่การทำอะไรที่เป็นอิโมชันนอลค่อนข้างเยอะประมาณนั้นนะผมไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรากับอิตาลีเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันใช่ครับมูดแอนด์โทนเราจะคล้ายๆกันใช่ครับเสียงดนตรีต่างๆแล้วกลับไปดูอังกฤษก็จะเอ้ยมีทรัพยากรเราก็จะเน้นที่การทำการชาตินิยมหน่อยอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองที่เป็นเกาะเนาะแล้วก็ต้องออกไปล่าอาณานิคมเพราะว่าประเทศเขาแทบไม่มีทรัพยากรอะไรเลยถ้ามองย้อนกลับไปประเทศเขาไหนก็จะพยายามออกมาข้างนอกเพราะเพื่อต้องการหาทรัพยากรต่างๆแล้วคุณเพชรมองว่าถ้าให้ดูแล้วข้อดีข้อเสียหรือว่ามันมีจุดเด่นจุดอ่อนยังไงฮะเวลาทำงานในวงการ AI อย่างเงี้ยหรือทำงานกับต่างประเทศผมว่าโอเคด้วย culture ไทยที่มันถูกหล่อหลอมมาครับมันอาจจะทำให้โอเคเราประเทศเราเนี่ยจะคีปคนเก่งไม่ค่อยได้ด้วยโอเคเราหลังจากที่อุตสาหกรรมมันแผ่ขยายเราพยายามจะเป็นเมืองที่สร้างแรงงานชั้นยอดในราคาที่ถูกให้กับต่างชาติเพื่อให้ต่างชาติเงินเข้ามาลงทุนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมเราก็ยังคีปในมุมของอุตสาหกรรมทางการเกษตรซึ่งโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรื่องของที่ดินหรือเรื่องของทรัพยากรต่างๆของเรามันมีเยอะการที่เป็นเกษตรส่วนใหญ่ก็ไม่แปลกแต่ว่าพอเราเน้นที่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วเป็นแรงงานชั้นดีราคาถูกก็ตามมาด้วยที่ว่าเฮ้ยค่าของชีพเราหรือว่าการจ่ายเงินเดือนของเราก็จะไม่ได้สูงเท่าต่างประเทศมันเลยทำให้เฮ้ยคนเก่งผมว่าอยู่ไทยได้เงินเดือน 50,000 อยู่ต่างประเทศได้ 200,000 เขาจะเลือกอะไร
แน่นอนเขาก็ต้องไปต่างประเทศถูกไหมฮะหรือพอเรามีความที่เป็นลำดับขั้นค่อนข้างเยอะการไหวหน้าเจ้านายการที่เราพูดไม่สามารถพูดตรงไปตรงมาได้เพราะการสมมติเราบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันจะกลายเป็นว่าอิโมชันอลของคนที่ถูกพูดอย่างนี้แทนที่เอ้ยโอเคผมไม่ดีอย่างนี้ผมจะปรับปรุงมันจะแบบทำไมคุณพูดกับเราอย่างนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นทะเลาะมันเลยเกิดทำให้คนเก่งที่อยากจะออกทำให้ออกเสียงให้เหมือนแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกประมาณนี้ครับมันเลยโอเคมันก็มีทั้งข้อดีในบางมุมที่เอ้ยเราถ้าเรามีวิธีการเจรจาที่ดีไทยก็จะง่ายหน่อยกับการใช้วิธีการเจรจาแต่ข้อเสียมันคือนะครับเรื่องของการคีบคนเก่งที่คนเก่งก็เลยพยายามออกไปสู่ข้างนอกงั้นการที่จะคีปคนเก่งให้อยู่ในไทยได้ครับก็อาจจะต้องปรับ culture เหล่านี้ในบริษัทแล้วผมเองอะเรื่องของเวลางานโอเคเราก็จะอิงจากญี่ปุ่นมาค่อนข้างเยอะตอกบัตรตอนเช้าเลิกตอนเย็นทำงานเวลากี่ชั่วโมงต่างๆทำไมสมมติคนที่ต้องมีไปรับลูกตอนเที่ยงทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยครับก็จะกลายเป็นตัวประหลาดในสังคมไปถูกไหมฮะถ้าเราสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ปรับ culture องค์กรให้ support คนกลุ่มนี้หรือสร้างความคอมฟอร์ตให้กับคนได้ครับจริงๆแค่นี้คนเก่งก็อยู่กับเราแล้วครับอาจจะไม่ถึงขั้นต้องเพิ่มเงินเดือนให้เลยนะเพราะหลายๆคนก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากไปทำงานกดดันที่ต่างประเทศหรอกแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่โอเคเราก็ยังวัดค่าความสำเร็จกับเงินเดือนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วคุณเพชรแก้โจทย์ยังไงเพราะคุณเพชรเองก็ทำงานกับพนักงาน50-60คนนะเขาใช้คำว่าผู้ร่วมงานดีกว่าไม่ใช่พนักงานนะเพราะเราเอาซอร์สใช่ไหมเราแบ่งงานจริงก็เป็นพนักงานในบริษัทครับแต่ผมจะมองว่าทุกคนเป็นทีมมากกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นสัญญาแบบเอาซอร์สหรือว่าจะเป็นสัญญาพนักงานประจำเราแล้วแก้โจทย์ยังไงเรื่องดึงคนเก่งให้อยู่ในองค์กรหาคนเก่งยากไหมอะไรอย่างนี้ก่อนหาคนเก่งผมว่าโอเคคนเก่งหายากแต่การที่จะคีปคนเก่งไว้ยากกว่าอย่างบริษัทผมเนี่ยผมไม่กำหนดอายุไม่ดูไปปริญญาเพราะอย่างผมเองก็ยังไม่เรียนไม่จบถูกไหมฮะผมเชื่อว่าแบบถ้าคนมีแพชชั่นในเรื่องไหนเขาจะพยายามทำเรื่องนั้นให้มันออกมาดีที่สุดเองถ้าอย่างนั้นคีย์ที่ผมคีปคนก็คือผมให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้เต็มที่สองคือผมไม่จัดว่าเขาอายุเท่าไหร่เขาควรขั้นไหนแล้วเขาควรจะเงินเดือนเท่าไหร่ทุกอย่างวัดตามความสามารถที่คุณทำได้เพราะว่าบางคนสมมติว่าเอ้ยบางคนอาจจะอยู่แค่มัธยมแต่ว่าเอ้ยความสามารถเขาไปไกลมากๆเขาอาจจะเก่งกว่าคนที่จบเอกหลายๆคนด้วยซ้ำดังนั้นเงินเดือนผมก็ไม่จ่ายเลยว่าเอ้ยคุณอายุ16คุณเอาไป 5,000 พอไม่มีสิ่งเหล่านี้ในบริษัทผมใช่ครับดังนั้นทุกอย่างเราจะจัดตามสิ่งที่คุณทำได้ใช่ครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือให้ความเฟกซิเบิลกับแต่ละคนมาเข้าใจว่าแต่ละคนมีภาระที่ตัวเองต้องแบกที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวครอบครัวหรือแม้แต่บางคนเรียนอยู่สัญญาผมเลยหลากหลายมากว่าเอ้ยสมมุติเป็นน้องนักเรียนล่ะโอเคในช่วงเปิดเทอมเขาจะมีเวลาทำน้อยหน่อยแต่นี่คือความฝันเขาเขาอยากทำสิ่งนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาทำหรือสมมติช่วงปิดเทอมเขามีเวลามากขึ้นอ่ะเขาเป็นเศษมาคุยกันเพิ่มเพราะตอนก่อนนี้คุณมีเวลาน้อยคุณก็เอ้ยโอเคลดลงหน่อยแล้วตอนไหนคุณมีเวลาเยอะคุณทำได้เต็มที่คุณทำตั้งแต่แปดโมงถึงตีสองเลยคุณก็ตามที่คุณทำเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยแบบเฟกซิเบิลมากแต่มันอาจจะขัดแย้งกับรูปแบบองค์กรในที่ผ่านมาหน่อยว่าถ้าเฟกซิเบิลขนาดนี้โอ้โหสัญญาเปลี่ยนกันระนาวเลยบัญชี HR นี่ทำงานกันหนักหน่วงมากอะไรเงี้ยครับใช่แต่มันก็ทำให้เอ้ยคนรู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกเราเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ที่เอ้ยเขาจะลองผิดลองถูกได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่จัดว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมันผิดพลาดจะไม่จัดว่าโอเคคุณทำผิดคุณต้องโดนลงโทษแต่ว่าโอเคคุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันทำให้คนอื่นๆนะครับได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นบ้างแทนสมมติเราทำ10ครั้งผิด9ครั้งเลยแต่อย่างน้อยไอ้ครั้งที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นการถูกแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดบ้างทีนี้ดีนะที่คุณเพชรพูดเนี่ยมันเป็นไอเดียลโมเดลเลยนะที่หนึ่งคือผู้บริหารเนี่ยเปิดโอกาสผู้บริหารเฟล็กซิเบิลผู้บริหารให้เงินตามผลลัพธ์ใช่ไหมแล้วก็เด็กมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงไม่ได้มีกฎตายตัวอยู่กันแบบครอบครัวแต่ทีนี้ปัญหาที่ตามมาอันที่หนึ่งที่ผมอยากจะถามคือพนักงานเขา
เขาเข้าใจไหมอันที่หนึ่งพอเรา flexible มากแทนที่เขาจะ productive มากขึ้นกลับกลายเป็นว่าเขาหลวมเขาขี้เกียจมากขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ว่ามองยังไงแก้ยังไงสองคือพนักงานเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานที่ self motivate เข้าใจไหมฮะอย่างคุณเพชรอาจจะมี self motivation มี passion ของตัวเองแต่ผมเชื่อว่าพนักงานร้อยละ90ครับผมไม่รู้ต่างประเทศหรือองค์กรอื่นเป็นยังไงแต่ว่าในองค์กรผมเนี่ยหาพนักงานที่เซลฟ์โมติเวตยากมากเข้าใจกลายเป็นว่าเราต้องลงไปโมติเวตพอเราโมติเวตเขาก็เหมือนเขาโมติเวตนะแต่มันก็เป็นไฟที่แบบฟุดมาแล้วมันก็ดับไปเพราะมันไม่ได้มาจากตัวเขาปรากฏการณ์อย่างนี้ในองค์กรคุณเพชรทำยังไงให้เขา motivate ตัวเองเขามี passion อย่างที่คุณเพชรบอกว่าเราไม่ได้ว่าเขาจากการที่เขาผิดแต่ให้เขาเรียนรู้อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งว่าเขาเรียนรู้จริงหรือเปล่าเข้าใจเลยครับหรือว่าเขาแบบเขารู้ว่าเขาผิดแล้วเขาก็เอาผ่านๆไปเขาแค่เรียนรู้ว่าจะไม่ทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแต่ถามว่าเขาเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดยังไงรู้ยังไงแล้วทำยังไงโอเคจริงถามโอเคคนที่productive มากๆมีไม่มีกับคนที่เข้ามาผลประโยชน์จากสิ่งนี้ก็มีเหมือนกันผมเลยไม่แปลกใจว่าทำไมโอเคบริษัทส่วนใหญ่เขาเลยจะตั้งทุกอย่างวัดผลเป็นเวลาเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้มีตัวหนึ่งข้อบังคับหนึ่งที่จะทำให้สามารถ control ผลงานต่างๆออกมาได้เพราะอย่างน้อยคุณต้องนั่งทำงานไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงไม่งั้นไม่จ่ายเงินเดือนถูกไหมฮะโอเคแต่ว่าทีนี้ก็ต้องเรียกว่า team management เนี่ยก็ต้องลงดีเทลกับทุกๆคนจริงๆเราจะเห็นว่าเอ้ยคนนี้ productive มากคนนี้ productive น้อยแล้วเราฟีดแบ็กกับทุกคนตลอดงั้นถ้าใคร productive น้อยหรือแบบเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์จากสิ่งความ flexible ตรงนี้ครับมีเหมือนกันก็แค่รีบตัดออกให้เร็วที่สุดประมาณนะครับเราต้องโอเคอาจจะไม่มีเกณฑ์วัดผลชัดเจนเพราะว่าโอเคการงานที่เป็นรีเสิร์ชแบบของใหม่ๆแน่นอนมันมีถูกมีผิดแต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจในเชิงของเทคนิคอลลึกๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยน่าจะทำประมาณกี่วันแล้วจากที่คุณพูดออกมาเนี่ยเนื้อแค่ไหนหรือน้ำแค่ไหนโอเคมันจะมีวิธีแบบวิธีการฟังในแต่ละคนได้อยู่ครับหรือว่านั่นแหละครับว่าถ้าสมมติถามลงไปในดีเทลว่าในสิ่งที่เขาทำมาเขาเข้าใจมันมากขนาดไหนอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นวิธีการวัดได้ว่าเอ้ยคนนี้เขาทุ่มงานจริงหรือเปล่าหรือว่าวันทั้งวันเขาอาจจะนอนเล่นโทรศัพท์แล้วค่อยมาทำสักชั่วโมงนึงก่อนจะพรีเซนต์งานเห็นภาพจะอัปเดตเห็นภาพแสดงว่าคุณเพชรกำลังจะบอกว่ามันมีแหละใช่คนที่แบบเกาะมาหาช่องโหว่ในองค์กรแต่เรารู้งานของเราเรารู้วิธีการตรวจสอบแล้วเราก็ตัดเร็วถ้าเขาไม่ใช่ใช่ครับรีบตัดเพราะว่าถ้ามองเพราะว่าเราจะเปลี่ยนกฎตรงนี้ทำให้คนส่วนใหญ่ในองค์กรเขาไม่แฮปปี้เนี่ยเราอยากจะทำหรือเปล่าแต่ถ้าการเปลี่ยนเราทำให้คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยไม่แฮปปี้ผมว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาที่เขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำละนะครับหรือในเรื่องของแพชชั่นเองผมว่าตรงนี้มันก็มีวิธีการดูว่าเขาแพชชั่นกับสิ่งนี้ขนาดไหนเพราะว่าถ้าเราสนใจสักเรื่องหนึ่งมากๆครับเราจะศึกษาต่อเองโดยที่ไม่ต้องมีใครนำทางแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องไปดู1 2 3 4นะสิ่งนี้เขาจะเป็นคนบอกเราเองว่าเฮ้ยเขาควรจะไปดูอะไรมาเพื่อให้สิ่งที่เป้าหมายที่เราทำอยู่นั้นมันดีขึ้นหรือการเรียนรู้ข้อผิดพลาดเองครับก็เหมือนกับการวัดผลอย่างนึงที่โอเคสิ่งเหล่านี้มันก็จะถอดเป็นบทเรียนที่เวลาผมประชุมกันครับจะมีหลายๆทีมเข้ามาฝังร่วมกันได้เพราะฉะนั้นแต่ละทีมก็จะเห็นเลยว่าโอเคสิ่งเหล่านี้นะครับมันความผิดพลาดเหล่านี้ครับมันใหญ่หลวงมากแค่ไหนแล้วควรจะทำยังไงต่อถ้าคนที่เขามีแฟชั่นจริงเขาจะรู้เลยว่าโอเคเขาจะควรจะแก้ไขในมุมไหนต่อแล้วเขาก็จะควรเดินต่อยังไงนะเอ้ยมันตันจริงๆถึงไหมโอเคมันสุดที่ความรู้แล้วก็จะมีเมนเจอร์ที่เขาคอยชี้แนะให้ว่าเอ้ยเวนี้ก็เป็นเวที่น่าลองแล้วถ้าลองเวนี้มันอาจจะเกิดผล1 2 3 4เวนี้จะมีข้อเสีย1 2 3 4ก็จะเป็นการดิสคัสกันตรงๆว่าเมนเจอร์ไม่มีหน้าที่สั่งมีหน้าที่แค่แอดไวส์ไกด์เฉยๆใช่ครับแล้วก็คนทีมที่ทำงานกับเมนเจอร์ทุกคนเถียงกันได้เอ้ยถ้าใครคิดว่าตรงไหนไม่ดีทุกคนก็พูดมาเลยเพราะไม่มีใครที่จะรู้จริงที่สุดในของที่มันยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะอย่างนั้นมันเลยต้องเดินไปด้วยท่านี้ที่ทุกคนสามารถออกเสียงและออกมุมมองของตัวเองได้โอ้ไอเดียลมากเลย
ประมาณนั้นผมนี่ก็อยากทำงานในองค์กรแบบนี้มากไอเดียมากเลยจริงๆครับไอเดียมากไอเดียมากเพราะว่าคือองค์กรที่มันใหญ่มากเนี่ยผู้บริหารก็จะมีโจทย์ของตัวเองรับมาจากเบื้องบนผู้ถือหุ้นผู้อะไรอีกทีหนึ่งคือกลายเป็นมันเริ่มเกิดแก็บระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหารกับผู้บริหารและผู้บริหารก็จะส่งงานให้กับคนชั้นคือผู้บริหารระดับกลางเพื่อมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเขากับเราเนอะแต่บางทีมันก็มีอีกหลายแฟกเตอร์มีอีกหลายเลเยอร์นะอันนี้ไม่เป็นไรครับดีครับดีผมว่าถ้าแล้วคิดว่ารูปแบบการบริหารอย่างเงี้ยผมเท่าที่ผมเคยรู้อย่างเช่น Google อย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี WeWork Microsoft นะ Facebook อย่างเงี้ยบริหารใหญ่ๆเขาก็ใช้ mindset ประมาณนี้ใช่ครับผมก็ adopt กับตัวเองนะคือไม่กำหนดที่เวลากำหนดที่ผลงานแล้วก็พยายามจะให้เกียรติผู้ร่วมงานครับแต่ก็ไม่ง่ายใช่ครับผมไม่ง่ายอาจจะหนึ่งผมเองไม่เก่งหรือเปล่าในการ lead ทีมแต่ว่าไม่รู้ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราเหนื่อยที่จะ lead คนเราอยากได้คนที่ self passionate เพราะทุกครั้งต้องลงไปปั้นเขาไปกระตุ้นเขาเรารู้สึกเราออกแรงเยอะใช่แต่ถ้ามันไม่มาจากตัวเขาบางทีเราเหนื่อยนะเข้าใจเลยครับผมหลายๆคนนะผมก็พยายามจะหยอดความคิดทีละนิดให้เขาคิดเพื่อหวังว่าเขาจะตั้งคำถามให้กับตนเองและเดินมาหาเราเพื่อเปิดประตูถึงคำตอบเราอาจจะไม่รู้คำตอบแต่อย่างน้อยเราก็ไกด์อะไรบ้างแต่มันก็ไม่ง่ายนะผมว่าเพราะว่าใช่ครับทีนี้ถามหน่อยคุณเพชรทำยังไงให้เซลฟ์โมทิเวตคือหรือว่าทำยังไงให้พนักงานเขาเซลฟ์โมทิเวตผมว่าเริ่มที่คุณเพชรเองครับผมว่าโอเคการที่คิดว่านั้นผมว่าไม่แปลกด้วยโอเคย้อนกลับไปคิดเรื่อง culture ที่ไทยเราปฏิบัติกันมาทุกอย่างไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนเรียนทุกอย่างจะต้องเป็นเวลาต้องเป็นอะไรต่างๆเราแทบจะไม่มีสิทธิ์คิดหรือสิทธิ์ตอบที่ไม่เหมือนครูถูกไหมครับเลยทำให้ไม่แปลกใจครับที่คนส่วนใหญ่หรือจริงๆแล้วถึงแม้คนจะมีแพชชั่นมากแค่ไหนก็ยังไม่ชินกับการทำงานเหล่านี้เหมือนกันใช่เพราะทั้งที่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่โอ้โหเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะโดนสิ่งนี้มาตลอดถูกไหมฮะมันก็เลยไม่แปลกที่ว่าทำไมคนเรายังถึงแบบยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าตัดสินใจกันอะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็ค่อยๆปรับแบบมาเจอที่นี่ก็เขาเจอช็อคแรกๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมันพูดได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแบบเฮ้ยตรงนี้แบบบางทีหลายคนก็จะทักมาหาผมส่วนตัวเราเอ้ยแบบมีปัญหาแบบนี้แบบเฮ้ยจริงๆผมก็เลยเรียกแมเนเจอร์มานั่งคุยเลยจริงคุณคุยตรงๆได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสเลยแล้วผมพยายามทำให้องค์กรมันแฟลตที่สุดไม่ได้มีระดับขั้นเยอะอะไรต่างๆเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้สึกว่าไม่ห่างกันมากสมมติมีแมเนเจอร์สัก4ขั้นเนี่ยโอ้โหคนทำงานเนี่ยกว่าจะขึ้นไปถึงบอสเนี่ยลำบากมากเลยแทบจะไม่มีได้ยินเสียงไปถึงบอสเลยบอสก็ไม่มีทางเปลี่ยนผ้าแล้วคุณเพชรทำยังไงที่จะแบบคือมันอาจจะมีไฟอยู่แล้วแต่ว่าเรา motivate ตัวเองยังไงถ้าในกับทีมใช่ไหมฮะกับตัวเองถ้ากับตัวเองคือโอเคผมมองผมตั้งเป้าใหญ่ๆว่าผมอยากจะทำอะไรแต่ยิ่งเป้าผมนั่นครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำจริงแล้วอยากให้มันเป็นแบบ world impact เลยคืออยากให้มันทำได้ทุกอย่างแต่ผมเชื่อว่านั่นแหละครับว่าถ้าอย่างที่มันทำได้เก่งมากๆมันจะไม่ได้มาจากแขนงเดียวมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเลยแตกแขนง AI ออกมาหลายๆรูปแบบเพื่อที่จะได้รวมโน้ตฮาวนี้ครับมารวมเป็นก้อนอันเดียวใหญ่ๆที่กลายเป็นเหมือนสมองอันใหญ่ที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆประมาณนั้นครับนั่นก็เลย motivate เราทุกวันใช่ครับแล้วบริหารชีวิตตัวเองยังไงแต่ละวันเอาจริงงานเป็นหลักเลยครับต้องเรียกว่าถ้าพอเหมือนเราได้โอเคเนื่องจากงานเป็นเชิงรีเสิร์ชด้วยแล้วเราได้ตื่นมาเจอสิ่งใหม่ๆทุกวันเลยทำให้รู้สึกว่าแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมามันมีความตื่นเต้นรอเราอยู่โอเคบางวันมันจะมีวันที่แย่บ้างวันมันอาจจะแบบล้มบ้างเฟลบ้างแต่ก็กลับมามองที่เป้าหมายใหญ่ๆว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เรากำลังเดินอยู่แล้วสิ่งที่เราเดินผ่านมาแล้วเนี่ยมันไกลขนาดไหนแล้วนะอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เอ้ยก็สู้ต่ออะไรประมาณนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันนี้ผมหยุดสู้ไปคนข้างหลังผมอีก50-60คนเขาจะเป็นยังไงแล้วถ้าผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างแบบไม่มีไฟแล้วคนอื่นจะมีไฟได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยต้องไฟลุกตลอดประมาณนั้นครับ
แต่ก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นเป้าหมายใหญ่ๆของเราอยู่แล้วด้วยคือนอกเหนือจากการกำหนดเป้าให้กับตัวเองเป้าหมายใหญ่เรามีวิธียังไงที่ปลุกไฟในตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือหรือว่าใช้คำว่าครองไฟก็ได้นะให้มันคิดว่าเออเรามีไฟที่เราต้องทำตลอดเวลาว่ามันต้องเชื่อในสิ่งที่ทำก่อนครับว่าถ้าเรา believe จริงๆว่าภาพอนาคตมันจะเป็นยังไงเราผมรู้ว่าโอเคภาพในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในดีเทลบ้างเล็กน้อยแต่ว่าภาพใหญ่มันยังเหมือนเดิมว่ายังไง AI จะเป็นตัวที่เข้ามา accelerate หลายอย่างแล้วก็มันจะต้องมี AI ที่สร้างทุกๆสิ่งหรือว่าทำได้หลายอย่างถ้างั้นไอ้ภาพนี้มันยังคงอยู่แล้วจะเห็นว่าโลกปัจจุบันอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างเคสจะเห็นว่า AI มันก็เริ่ม adapt ละมันเหมือนยิ่งผ่านไปในทุกๆวันนะครับภาพที่ผมคิดมันเริ่มเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันช้าไม่ได้ละมันต้องใส่ลงไปอีกมันต้องใส่ลงไปอีกอะไรเงี้ยครับครับใช่แต่ว่าโอเคในเชิงของผมอาจจะพูดในยุค AI ที่ AI มันเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าในเชิงของในมุมของคนอื่นๆนะครับผมว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้ามีแพชชั่นเราเชื่อเห็นภาพกับมันจริงๆนะครับก็ต้องคิดภาพอนาคตนั้นไว้แบบตั้งไว้บนทิ้งเลยว่าไม่ว่าจะมี priority 1 2 3คุณต้องเอาอันนี้เป็นอันดับแรกถ้าคุณ priority มันอยู่ในทุกวันแล้วทำให้มันเป็นชีวิตประจำวันนะครับสิ่งนี้ผมว่ามันก็ยังคงอยู่ต่อไปครับผมครับขอบคุณคุณเพชรเป็นเกียรติอย่างยิ่งเดี๋ยวหวังว่าเราจะได้คุยกันในพอดคาสต์ครั้งหน้าอีกสักรอบเพราะผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคำถามและรอติดตามผลงานของคุณเพชรต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผมหมอวินัยกับเวทีหมอชวนคุยปัญหาและมุมมองของสังคมกับแขกรับเชิญที่เก่งกว่าผมในหลายๆด้านมาแลกเปลี่ยนบนเวทีในภาษาบ้านๆเพื่อกับเราชุมชนและคนรักย่าหวังว่าอนาคตบ้านเมืองเราจะดีขึ้นวันนิดวันหน่อยเพราะปัญหาบ้านเมืองและทางออกไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครรอติดตามผมหมอวินัยลาแล้วครับสวัสดีครับ